แต่เรื่องปัญหาร้องเสียงสูงผมไม่มีปัญหาคือค่อนข้างจะร้องอึดอ่ะแต่ว่าเสียงหลบนี่ก็ร้องอึดแปลว่าอะไรไม่คันคองเงี้ยเหรอแบบร้องได้นานครับค่อนข้างนานรู้ตัวเพราะว่าเคยไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นวงก็ร้องได้นานอ่ะแต่ว่าจะมีปัญหาเสียงหลบตลอดเสียงหลบตั้งแต่แรกๆก็ไม่หลบไม่ได้แล้วอ่ะคือตอนนี้เป็นปัญหามากแล้วเพลงนี้มันต้องใช้อ่ะใช้กี่ที่ใช้ตอนท่อนฮุกครับท่อนเป็นช่วงเล็กๆแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันสำคัญนะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องดูถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องให้เขาลดคีย์แล้วก็อาจจะไปเป็นร้องเต็มให้มันถึงแทนนะอุ้ยอย่าลดนะคะตีจะได้ซ้อมที่เยอะทำไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ไม่รู้มันเกี่ยวกับไอ้คอหรืออะไรหรือเปล่าว่ามันไม่ได้อะไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวผมจะลองดูอะแล้วก็แต่ไอ้เรื่องเครียดที่หลายคนบอกว่าผมไม่เครียดจริงๆผมเครียดนะครับเพลงนี่แบบไม่โหที่ฟังมาลูกทุ่งผมไม่เคยร้องเลยยอมรับไม่เคยร้องลูกกุ้งเนี้ยฟังยังไม่เคยฟังเลยครับใครบอกผมไม่เครียดจริงผมเครียดแต่ว่าถึงเวลาจริงๆอะความเครียดมันต้องเอาออกไปแล้วอะมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็คือผมคล้ายๆแบบผมให้ความสนใจกับให้ความใส่ใจกับคนดูมากนะครับผมจะพยายามทำทุกอย่างให้ผู้ชมเขามีความสุขจริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องออกมาจากตัวเราเองอ่ะถ้าเรามีความสุขเขาก็น่าจะรับได้อย่างที่ครู acting เขาสอนนี่ผมเอาเก็บมาใช้ได้เยอะถึงแม้แบบผมก็